大家好，欢迎大家收看开心学汉语นะคะวันนี้ก็จะมาสอนคำง่ายๆเวลาที่เราออกไปรับประทานอาหารกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็อยากจะทราบว่าอาหารจานที่เราสั่งมาเนี่ยรสชาติเป็นยังไงนะคะถามง่ายๆเลยค่ะว่า这道菜的味道怎么样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 这มีความหมายแปลว่านี่นะคะ这แปลว่านี่道เป็นลักษณะนามนะคะใช้กับอาหารนะคะก็เหมือนกับว่าจานนี้นะคะสิ่งเนี้ยแล้วก็ใช่นะคะแปลว่ากับข้าวเมื่อรวมกัน这道菜ก็จะมีความหมายว่าอาหารจานนี้หรือกับข้าวจานนี้味道怎么样味道มีความหมายแปลว่ารสชาตินะคะ味道ก็คือรสชาติ怎么样นะคะใช้แสดงถามถึงความคิดเห็นนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อ味道怎么样ก็จะมีความหมายว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างคะคราวนี้รวมกันทั้งประโยคนะคะ这道菜的味道怎么样这道菜的味道怎么样？ก็อาหารจานนี้รสชาติเป็นอย่างไรบ้างคะ